อ่น,นี่คือการ์ตูนยุคแสนสําราญค่ะยุคแสนสําราญว่าด้วยการมอบของขวัญน,นะมอบความสุขนะสื่อแบบนั้นค่ะแต่ว่าช่องด้านซ้ายเนะ,ะ่ะอ้าวของขวัญปีใหม่จากขั้นหวังอี้ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนครับมามอบให้นะคะผู้ชายร่างสูงโย่งค่ะผู้ชายร่างสูงโย่งนี่ก็รับมานะพอ,อรับมานะยังไม่ทันเปิดกล่องเองค่ะกล่องกระเด้งเปิดเองนะ,ะพอกระเด้งเปิดเองมีอะไรเกิดขึ้นฝ่ามือครับตบเพี้ยเข้าไปด้านล่างบอกนี่เนะี่ ากไวหวังอี้เหรอค่ะ <c oughs> รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจีนอ <c oughs> ใช่ไหมมีของขวัญมาให้ <c oughs> เปิดออกเป็นมือตบปากใช่ค่ะบอกว่าปากไวไปอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูด <c oughs> นะอันนี้ยุคแสนสําราญบัญชาคามินนะฮะค่ะต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะ การเล่นตุ๊กตามือนะหุ่นเชิดกลับมาอีกแล้วโดยผู้ชายคนนี้ค่ะเขานั่งอยู่บนโซฟานะใส่ชุดนักโทษมีคำว่านอช่อเทวดาติดตรงหน้าอกนะคะแล้วก็บนตักเนี่ยอุ้มลูกสาวไว้คอยโอ้คอยปลอบใจอยู่เพราะอะไรเพราะลูกสาวอาจจะผิดหวังนะคะผิดหวังจากอะไรคาดหวังว่าจะได้มานั่งตำแหน่งนี้แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยที่เล่นตุ๊กตามือหุ่นเชิดอยู่นะ,ะก็ปลอบลูกสาวบอกว่าคะแนนนิยมลูก ตกต่ำมากปล่อยอนิจเขาแสดงบทนายกไปก่อนนะนะหน้านะโอ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 อ่าด้านล่างบอกว่าพันศาไม่ถึงก็รอไปก่อนอแนวหน้าการ์ตูนค่ะน,นี่แนวหน้าการ์ตูนนะฮะ,ค,ะคือไม่ใช่ภาษาไม่ถึงนะอ่ะรอจนกว่าสถานการณ์คิดว่าปลอดภัยอใช่นะอันนี้คือแนวหน้าการ์ตูนนะค่ะต่อที่การ์ตูนออนไลน์ค่ะทำใจทำใจทำใจ ราะว่าล่าสุดมีวัฒกรรมนี้เกิดขึ้นค่ะคุณทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพนี่พูดในสภาเลยนะแต่ถ้าย้อนความทรงจํากันได้เคยมีวัฒกรรมจากผู้ชายหน้าเหลี่ยมคนหนึ่งค่ะเขาเคยพูดไว้บอกว่าถ้าผมยูไม่เป็นสุขใครก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่เป็นสุข แล้วมันก็ย้อนแย้งไหมกับคําว่าคุณทักษิณเป็นนักรสร้างสันติภาพค่ะดาน่างบอกสันติที่คุณสั่งได้ทําใจทําใจทําใจออันนี้การ์ตูนทําใจทําใจนะ,ะแต่ไอ้ที่ว่าคุณทักษิณเคยพูดว่ามผมอยู่ไม่เป็นสุขใครก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่เป็นสุขเนี่ยจริงจมันไม่มีหลักฐานนะว่าเขาเคยพูดจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันกับเรื่องเนี้วันนี้วันที่ห้ามกราคมกลุ่มที่เคยไปเปิด จดที่อ้างว่าเป็นจดหมายปรีดีเนี่ยที่เคยหน้าแตกกันไปรอบนึงจะครบเปิดอีกวันนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยเอ้ยผิดอันผิดอันอันที่จะไปเปิดว่าเป็นจดหมายปรีดีเนี่ยวันนี้ต่างหากวันที่ห้านะครบแล้วทีนี้ปรากฏว่ากระแสในโลกออนไลน์เนี่ยเริ่มเริ่มซาดะเริ่มเริ่มเหนยมเหนยมแม้แต่ฝั่งด้อมส้มเองก็เหนิมเหนยมยังไม่ออกโแรงค่ะอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้มีการโพสต์บทความนะ เอกสารเกี่ยวกับปรีดีไม่ใช่จดหมายของปรีดีฮนะแ,แล้วเนื้อความบางนะช่วงบางตอนเนี่ยอาจารย์อนนท์เขียนเลยนะที่เรียกกันผิดว่าจดหมายปรีดีทั้งที่ความจรงิงน่าจะเรียกว่าเอกสารเกี่ยวกับปรีดีเนี่ยถูกนํามาใช้ในการพยายามใส่ร้ายป้ายสีว่าในหลวงร .9 เป็นคนฆ่าในหลวงรอ .8 ซึ่งไม่ใช่ะนะฝ่ายปฏิกรสัตรนิยมเนี่ยอ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพยายามใส่ร้ายในหลวงรอ .9 มาตลอดนะ แล้วเรื่องนี้แม้กระทั่งฝ่ายปฏิกริยันิยมบางคนเช่นปิยบุตรก็ไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรกับจดหมายปีดีที่ว่าออาจารย์อนนท์บอกว่าเป็นเพียงปรากฏการหิวแสงเปิดจดหมายผิดซองของกลุ่มปฏิกัตริย์นิยมแอบอ้างประชาธิปไตยคุณภาพต่ำไร้ความคิดวิจารณญาณที่เกิดอาการถึงจุดสุดยอดหากได้ใส่ร้ายป้ายสีในหลวงรออ้องไหอหาสาระความหนักแน่นทางวิชาการใดๆไม่ได้เลยค่ะ นี่บางส่วนบางตอนในบทความเท่านั้นนะนะฮะแล้วอาจารย์อนนท์ก็มีการโพสต์อีกคราวนี้โพสบทความคนอื่นอันนี้บทความที่อาจารย์อนนท์เขียนเองแต่อาจารย์อนนท์โพสอีกคือบทความของใครบทความของดินบัวแดงฮะโอ้ยาวเลยสี่สิบกว่าหน้านี่คือบทความของดินบัวแดงทีนี้ว่าด้วยเอกสารปรีดีที่ฌานกรุงปารีสการลี้ภัยของปรีดีจากจีนสู่ฝรั่งเศส อาจารย์อนโนเนี่ยเอามาโพสยาวเลยนะใครสนใจนไปอ่านได้มีภาพประกอบด้วยแล้วดินบัวแดงนี่แหละคือคนที่ถูกปิยบุตรอ้างอิงนะแล้วดินบัวแดงนี่คือคนที่เขียนบอกว่าเนี่ยไอ้พวกขบวนการปั่นจนกลายเป็นเฟกนิวอยู่ในขณะเนี้ยพยายามมโนไงว่ามีจดหมายปรีดีแล้วจดหมายนี่จะแฉสถาบันอย่างนี้นดินบัวแดงเลยวไม่ใช่อะนะ,นะมันก็เป็นเอกสารปกตินะแล้วจนป่านนี้ นะก็เลยเริ่มซาซาลงไปแล้วหลังจากเริ่มแหกกันไปนะเป็นซะแบบนี้ไอ้ขบวนการที่อ้างว่าฝ่ายประชาธิปไตยอยากจะโจมตีสถาบันก็จะหาเหตุหาเรื่องมาอิงนะพอหาไม่ได้ก็ปั่นเป็นวาทกรรมกันนะแต่ล่าสุดแพ้เบียเดอะไวไแพ้เบียเดอไว้นะเจ๊จุกคลองสามะเจ๊จุกคลองสามก็เลยทวิตด้วยนะต้นกําเนิดของคำว่าจดหมายปรีดีมาจากไหน ใครเป็นคนส่งเรื่องราวเอกสารปีดีให้สสจคือสมศักดิ์เจียมเจ้าที่หอสมุดพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เจ๊จุกก็เลยโพสนะนะที่สมส,มสมศักดิ์เจียมนะเอาไปโพสต์เนี่ยนะดินบัวแดงนั่นแหละ,ะเป็นคนเล่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนส่งให้สสจสมศักดิ์เจียมเองแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ถูกเอาไปปั่นเป็นกระแสนะ ปั่นกายเป็นกระแสแล้วตัวเขาเองเนี่ก็ยอมรับว่าพอเห็นกระแสรแรงก็เลยไม่กล้าเปิดเผยความจริงกลัวจะไปทําลายความคาดหวังแต่พอมาถึงล่าสุดแล้วมันไปกันใหญ่อมนโนกันไปต่างกันนะว่าเป็นจดหมายปีดีอย่างนีน้เจ้าตัวก็เลยออกมาเขียนแล้วแล้วพอเขียนแล้วเนี่ยเจ้าตัวยังผิดหวังเลยว่าอุตสาห์บอกความจริงแล้วว่ามันไม่มีจดหมายปีดีมันไม่มีเรื่องที่จะไปพูดถึงโจมตีสถาบันไม่มีอะไรหรอกนะ แต่ขบวนการที่อ้างว่าเป็นปันชนฝ่ายประชาธิปไตยสื่อบางส่วนในฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย <c oughs> นักการเมืองนักเคลื่อนไหว <c oughs> นะที่ยังตามแห่ตามปั่นเรื่องนี้ดินบัวแดงเลยบอกว่าไร้วุฒิภาวะมาก <c oughs> นะนี่เจ๊จุกของสามก็เลยเอามาตอกยำ้ำแล้วก็อีกเพจหนึง่งนะเขาก็ตั้งคำถามฮะแล้ววันนี้จะเอาอะไรมาหลอกอีก หาความจริงจากคนพวกนี้ไม่ได้ที่เอาเอกสารปีดีมาปั่นเป็นจดหมายปีดีแล้วมโนกันใหญ่โตปั่นหัวหลอกแฟนคลับนะหาเงินแล้วก็ทะเลาะกันเองด้วยแล้วจะหาความจริงอะไรจากคนพวกนี้นะก็นี่เป็นประเด็นวันนี้ฮะเรื่องเอกสารปีดีนะก็คงจะไม่มีรายละเอียดอะไรนอกจากเรื่องอเป็นเอกสารทางการทูตนะที่ พูดถึงเรื่องของอาจารย์ปีดีในช่วงนั้นแยกย้ายแยกย้ายไม่ต้องรวมตัวกันไปดูเบีย์เอาไว้หรือดูอภิปรายสภาดีกว่าวันนี้ไปตามต่อที่เบ oh <mm <three> ีย um, ์เอาไว้ทิ้งบอมเลยเออแล้วสภาวันนี้เขาจะลงมติกันน่าจะรอราวสักสี่ทุ่มนะแอดมินเดอะเมตตาดีฮะนะก็ตามต่อเรื่องกรณีจจสตินหนีคดีไปนะแล้วก็มีข่าวว่าไปก่อเหตุเที่ยวยืมเงินคนอื่นที่ต่างประเทศด้วยแต่ประเด็นของเดอะเมตตาดีคือ อ้าวคนนี้ได้ประกันตัวไปนะแล้วหนีชูเกียรติเนี่ยนะแล้วคนที่ไปประกันตัวก็คือสอส,อสอเบญจาแสงจันทรนี่แหละค่ะตามภาพที่เห็นนะคะเขาก็เลยนํามาล้อเลียนนันนะคะภาพนะแอดมินเลยบอกว่าคนประกันเนี่ยควรติดคุกแทนนะเนี่ยนะเนี่ยพอสารให้ประกันก็หนีไปคพอไม่ให้ประกันก็บอกว่าไม่มีหลบหนีหรอกนะนะเป็นคนที่ออกมาต่อสู้มีศักดิ์ศรีนะ พอสารให้ประกันก็เนี่ยอย่างเงี้ยแลวไม่ใช่เคสแรกนะใช่ก่อนหน้านี้หลายเคสแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องการอภิปรายในสภาฮะบางส่วนบางตอนก็นพยายามที่จะหยิบเอาเรื่องม็อบเข้าไปผูกโยงใส่เข้าไปเรื่องการอภิปรายงบประมาณด้วย